คนเนี่ยต้องมีของเล่นชิ้นโปรดกันอย่างแน่นอนเลยค่ะและในวันนี้นะคะวอลลิ่งจะพาเพื่อนๆมาพบกับอีกแง่มุมหนึ่งของของเล่นค่ะซึ่งเป็นแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยนะเกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมค่ะที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้อำเภอแม่สะเหร่จังหวัดเชียงรายค่ะทีมสไตล์พิพิธภัณฑ์เล่นได้เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ของบ้านป่าแดดอำเภอแม่สะรวยจังหวัดเชียงรายได้นำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุแขนงต่างๆเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการเล่นของเล่นพื้นบ้านอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงความรู้ในอีกหลายด้านเช่นสังคมวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในรูปแบบการนำเสนอที่จับต้องได้ก็คือของเล่นและตอนนี้นะคะวอลลิ่งก็มาอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เล่นได้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่สองคนนี้ต้องเป็นนักร้องประเภทที่วอลลิ่งนัดไว้แน่เลยใช่ไหมครับสิบแหลมสาวแหลมบ่อเต้าแหลมใบค่ะพี่ลิงค่ะเริ่มจากที่ไหนก่อนดีเอ่ยจากตู้นี้เลยแล้วกันตู้นี้ก็จะเป็นพวกสัตว์ล้อนะครับแล้วก็เต่ากะลาหนูกะลาพวกนี้ครับเต่าล้อเต่ากระต่ายวิ่งสัตว์ล้อต่างๆจากไม้แปลงเป็นสัตว์ต่างๆกะลาชิ้นน้อยแปลงเป็นเต่ากระต่ายดึงเชือกแล้วปล่อยมือเต่าน้อยค่อยๆเดินมือหนึ่งจับด้ามมือหนึ่งจับกระบอกดึงไปดึงมาคล้ายกิริยาของสัตว์กำลังวิ่งเห็นไหมคะมีบอกเล่าความเป็นมาด้วยนี่นอกจากจะได้เล่นสนุกกันแล้วยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการแล้วก็ลักษณะน่ารักน่ารักของเจ้าพวกนี้ด้วยค่ะถัดไปนี่บอกนะทุกตู้เป็นของเล่นหมดเลยครับลูกหางโว้โอ้โหทำไมมีเสียงลองพันเชือกแล้วเอาไม้ใส่ปลายเชือกมือหนึ่งจับไม้มือหนึ่งจับเชือกดึงดังโว้เลยไหนมีอะไรนะน้ำพี่โมอีกบ้างคะมีลูกหางสตังไหนลูกหางสตังเป็นไงสมัยที่สตังมีรูปู่ย่านำเหรียญมามัดกันทำเป็นลูกหางสมัยนี้ไม่มีสตังรูก็เหล่าไม้ใส่แทนนะคะเด็กๆใช้เชือกพันจับแกนด้านบนแล้วดึงเชือกหมุนติ้วโต้ต่อไปโอ้ยน่ารักเนาะดูสิคะต้องให้หมุนอันนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการดูนักกีฬาบาโหนอย่าอันมาบาสูงเด็กๆใช้สองมือบีบท่อออกเบาๆผู้ใหญ่ใช้มือเดียวฝึกกำลังฝ่ามือดูสิว่านักกีฬาของใครจะขยันกว่ากันตู้ต่อไปตู้นี้บริณูจักค่ะเพื่อนๆอันนี้บริณเคยเล่นเขาบอกขอนิ้วหน่อยครับใส่นิ้วเข้าไปในปากงูอู้หูดึงไม่ออกนอกจากเป็นของเล่นดึงสนุกแล้วยังมีเรื่องราวบอกเล่าว่าคนหนุ่มสมัยก่อนเอาไว้เชื่อมความสัมพันธ์กับสาวที่ตนแอบชอบหรือสารให้ใหญ่อีกหน่อยใส่เหยื่อเข้าไปงูเลื้อยกินเข้าไปเหยื่อก็ออกไม่ได้กลายเป็นที่ดักงูค่ะนี่อันนี้บลิ้งเคยเล่นที่ทีเคพาร์คนะคะก็เคยมีกิจกรรมที่ให้น้องๆได้เล่นอันนี้เหมือนกันสนุกมากๆน่ารักชอบมากเลยอ่ะตัวสุดท้ายค่ะแวะแพร่นี่มีครกมองทำไมชื่อว่าครกมองอะคะครกมองหรือครกกระเดือกมีหลากหลายแบบใช้พลังจากเท้าของเราหรือใช้พลังน้ำตามจากข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวซ้อมมือนี่อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อะไรอะคะเลื่อยไม้สมัยก่อนไม่มีเลื่อยไฟฟ้ากว่าจะได้ไม้สร้างบ้านต้องตั้งนั่งร้าน2คนสามัคคีแข่งขันช่วยกันเลื่อยของทุกชิ้นนะคะก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เราสามารถมาหยิบจับแล้วก็เล่นได้ทุกชิ้นเลยใช่ไหมคะครับแล้วของพวกนี้ขายด้วยหรือเปล่าคะขายครับนอกจากจะขายของเล่นแล้วยังขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับเช่นผ้าฝ้ายผ้าพันแจและอื่นอีกมากมายนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายก็จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ที่นี่ครับพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กำลังสอนทำอะไรอยู่บ้างคะเนี่ยนี่คือทำตั้งหันลมคนฝั่งเหนือเอาไปดูทิศทางของลมเป็นว่ากังหันลมพอฤดูเก็บเกี่ยวเข้าเนี่ยเอาจะตีจะหนวดเข้านี่นะเขาจะคนเท่าจะหัวลมจะมาทางที่ไหนเขาจะหันหลังเมื่อลมก็เอาไปอยู่ตั้งต้นตั้งปลายลมเนี่ยจะโดนกายของกายเข้าอ่ะวิธีทำก็ทำกันง่ายๆนี่นะมีงูตรงกลางนะเราก็ไม่แย่ไปเลยวิธีทำก็ขั้นสามเส้นดึงให้มันแน่นเราก็กลับขึ้นมาอีกตัวนี้ก็ขั้นสามอย่างเดิมพอเขากลับเนี่ยเดี๋ยวแชกของมันจะสลับกันไปเป็นเหลี่ยมของแบบพัดลมอ่ะนี่คือเป็นหลัก
นี่ได้มาแล้วค่ะกังหันจากฝีมือของพ่ออุ้ยนะคะเดี๋ยวคราวนี้ตาบริ้นทำบ้างมีปัญญาหาอะไรใหม่ๆเอ๊ะเมื่อค่ะเราก็เกิดขึ้นทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วแบบอยากจะมาเล่นที่นี่แล้วก็อยากจะมาทำอันนี้แบบโบลิ่งบ้างเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างครับก็ที่ตัวมาที่ศูนย์นี่เลยพอเท่าโอเคป้องที่จะเสนอสอนได้ทุกวิธีที่นี่มีของเล่นที่ไม่ต้องซื้อครับค่าเข้าก็ไม่ต้องเสียเผื่อเราเล่นไปเล่นไปแล้วทำพังก็ไม่ต้องกลัวใครดุเพราะของเล่นทุกชิ้นซ่อมได้ครับก็สอนการเล่นแล้วก็การทำของเล่นค่ะได้กลับเอาไปทำที่บ้านให้พ่อกับแม่ช่วยทำค่ะเพื่อนๆคะของเล่นโบราณนะคะจากคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนอกจากจะทำให้เราเด็กๆนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็พัฒนาสมองแล้วนะคะยังมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะเพราะแฝงไปด้วยเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณนะคะยังไงก็แล้วแต่นับว่าเป็นของเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้ต้องฝึกทำอันนี้ให้เสร็จจะได้กลับบ้านไปด้วยวันนี้ขอบคุณพ่อมากนะคะขอบคุณค่ะบุ๊กแอนด์ฮาร์ดวันนี้น้องแพรวอ่านหนังสือเรื่องโรคจิตของแทนไทยประเสริฐกุลเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าเห็นแล้วถามพี่แทนไทยอะค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเขียนหนังสือแนว popular science ค่ะแล้วก็สมมติถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มเขียนเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มที่ตรงไหนค่ะ popular science คือว่าเอาเรื่องความรู้ยากๆที่ปกติมันมีศัพท์เทคนิควิชาการที่เยอะไปหมดเนี่ยมาเล่าภาษาคนให้คนธรรมดาทั่วไปนะเข้าใจยากที่สุดก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยกว่าตัวเราเองจะอ่านตัวเรื่องเนี่ยครับเราต้องอ่านมันเป็นร้อยหน้าครับแล้วเราต้องเอาร้อยหน้านั้นน่ะมาสรุปให้เหลือแค่ย่อหน้าเดียวถึงแม้เรายังไม่ได้เป็นปรมาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยเราก็สามารถทำให้มันน่าเชื่อถือได้โดยการที่ว่าเราก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลทั้งหลายที่เราไปเอามาว่าเราคอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าและไอ้ข้อมูลเรื่องนี้ยืนยันมาจากหลายแหล่งมากแล้วล้วนแต่เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ